จากที่จ่ายตังค่าตั๋วรถโดยสารเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะเดินทางขึ้นไปยังวัดถ้ำผาแด่นนะครับประวัติคร่าวๆของวัดถ้ำผาแด่นนะครับวัดถ้ำผาแด่นนี่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานนะครับบ้านดงน้อยตำบลดงมะไฟเป็นวัดเก่าแก่มีความเป็นมานับร้อยปีนะครับภายในบริเวณวัดร่มรื่นประกอบด้วยต้นไม้โขดหินขนาดใหญ่เหมาะแก่การบำเพ็ญภาวนาในอดีตมีพระเกจิอาจารย์ดังมาจำพรรษาและปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้เช่นพระอาจารย์มั่นต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2550นะครับเจ้าอาวาสวัดคือพระอาจารย์ประกรณ์ได้พัฒนาให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะเพื่อชักจูงให้ประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่นิยมมาเข้าวัดนะครับให้หันมาเข้าวัดกันมากขึ้นภายในวัดจึงเต็มไปด้วยประติมากรรมรูปแกะสลักต่างๆสวยงามวิจิตรบรรจงมากๆนะครับจุดนี้คือจุดที่เป็นบันไดที่จะขึ้นไปยังแดนสวรรค์นะครับขึ้นมาตรงนี้แล้วสวยมากๆเลยนะครับร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายแม้ว่าอากาศข้างนอกจะร้อนแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วอากาศเย็นสบายมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับวัดนี้มีจิตรกรรมการแกะสลักที่ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับนักท่องเที่ยวที่ได้มาพบเห็นก็จะตื่นตาตื่นใจนะครับกับความสวยงามของไม้แกะสลักหินแกะสลักที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดเลยนะครับจากแดนสวรรค์เมื่อกี้นะครับก็จะมีทางเดินขึ้นไปยังจุดสูงสุดของวัดแห่งนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างบนจะสวยงามขนาดไหนนะครับจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะครับจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์นะครับนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปแล้วก็เสี่ยงโชคด้วยการโยนเหรียญเข้ารอยพระบาทนะครับทางเดินตรงนี้ก็จะจัดเป็นมีละอองเหมือนกับฝนนะครับเวลาเดิน อากาศร้อนๆเมื่อสักครู่แล้วเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะชุ่มฉ่ำด้วยสายฝนเทียมนะครับตรงจุดนี้ก็จะมีบริการอาหารและเครื่องดื่มให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการนะครับแต่ขอให้เตรียมเงินสดมาด้วยนะครับเพราะว่าทางร้านไม่รับโอนนะครับอ
ุดทางออกตรงนี้นะครับก็จะมีกระดาษให้นักท่องเที่ยวได้เขียนข้อความแล้วเอาไปแปะไว้บนกำแพงแบบนี้นะครับต้องขอบอกว่าวัดนี้มีความสวยงามและโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับบริเวณภายในวัดค่อนข้างกว้างมากนะครับวันนี้เดินไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณเพื่อนๆรับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ